สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันที่หลังบ้านค่ะวันนี้นะคะเข้าสวนเกาะกลางให้แม่นะคะก็ไปซื้อต้นไม้มาแล้วนะคะวันนี้นะคะก็ได้ปลูกต้นไม้4ต้นนะคะที่สวนเกาะกลางค่ะก็ขอเกริ่นก่อนนะคะว่าสวนนี้เนี่ยเป็นสวนที่แม่ดูแลนะคะก็คือซื้อต้นไม้นะคะแล้วก็ออกแบบเองนะคะก็ตั้งชื่อว่าสวนเกาะกลางนะคะภาษาไทยนะคะเพราะว่าแม่เนี่ยจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า The Island นะคะก็แปลว่าเกาะนะคะเราก็เลยหาชื่อที่มันเรียกง่ายๆนะคะก็เลยเรียกเองนะคะด้วยตัวเองว่าสวนเกาะกลางมาเรื่อยๆแล้วมันก็ติดนะคะก็เลยตั้งชื่อสวนนี้ภาษาไทยว่าสวนเกาะกลางนะคะก็หรือว่า The Island นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเผื่อใครงงนะคะว่าทำไมเรียกว่าสวนเกาะกลางนะคะก็ไม่ใช่แบบเป็นเกาะสักหน่อยนะคะแต่ว่ามันจะอยู่ตรงกลางสวนเลยนะคะกลางบ้านนะคะแล้วเราก็จะมีพวกเป็นเนี่ยค่ะตัวนี้เป็นขอบคันหินนะคะแล้วก็ล้อมรอบไว้นะคะก็จะเหมือนเป็นเกาะเล็กๆนะคะก็เลยเรียกว่าสวนเกาะกลางค่ะก็วันนี้นะคะเช้านี้นะคะได้ปลูกต้นไม้นะคะก็มีหลายต้นเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินดูนะคะเพราะว่ายังเหลืออีกต้นนึงนะคะที่จะไปลงสวนแม่นะคะเดี๋ยวค่อยไปลงทีหลังนะคะเดี๋ยวต้องรอนัดรดน้ำเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวระหว่างที่รอเนี่ยเดี๋ยวจะให้นัดมาช่วยรดน้ำตรงนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บฟักทองนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฟักทองน่าจะแก่แล้วนะคะแล้วก็เริ่มเก็บได้บางลูกแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนตกหนักมากๆเลยค่ะกลัวว่าจะเน่าไม่ไปมากกว่านี้นะคะงั้นเดี๋ยวไปเก็บฟักทองด้วยกันต่อเลยนะคะนี่ค่ะโซนที่เราปลูกฟักทองนะคะจะอยู่ในส่วนของโซนผักนะคะก็จะปลูกฝั่งริมๆของแปลงผักนิดนึงนะคะจะอยู่ฝั่งขวาตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นต้นที่ขึ้นเองนะคะนี่ค่ะเพราะว่าเราต้องปลูกริมเพราะว่าตั้งใจว่าเขาคงเลื้อยไกลมากนะคะก็เลื้อยไกลจริงๆนะคะก็เนี่ยค่ะยาวมาถึงถนนข้างบ้านเลยนะคะก็โซนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดลูกที่มันใหญ่นะคะแล้วก็จะเก็บลูกที่เก็บได้แล้วแล้วก็จะยังทิ้งไว้ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะมีลูกออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนด้วยคือเขายังไม่หยุดโตนะคะแต่ว่าฝั่งซ้ายตรงนี้เนี่ยตั้งใจปลูกแล้วก็ตัดยอดตัดอะไรเรียบร้อยด้วยแต่ว่าลูกรู้สึกว่าไม่เยอะเท่าฝั่งขวานะคะแต่ว่าอาจจะเก็บลูกแล้วก็ตัดแต่งให้มันสั้นนิดนึงไปจนถึงโคนเลยแล้วก็เดี๋ยวรอดูน่าจะแตกอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราตัดแต่งฝั่งนี้นะคะก็เขาแตกมาเรื่อยๆเลยก็จนกว่าต้นมันจะแบบว่าเน่าตายไปนะคะเพราะว่าช่วงหน้าฝนนี้อาจจะยังไม่ได้ปลูกผักอะไรเพิ่มนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูสถานการณ์ก่อนเพราะว่ามันเป็นโรคด้วยนะคะฝั่งซ้ายตรงนี้นะคะเรามีต้นแตงไทยด้วยนะคะซึ่งแตงไทยก็เน่าง่ายมากๆเลยยิ่งโดนฝนนะคะแตงไทยจะอยู่โซนฝั่งนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้น่าจะเริ่มทยอยตายไปแล้วนะคะก็รู้สึกจะเหลืออยู่สักลูกหนึ่งลูกเล็กๆนะคะก็จะไม่ได้สนใจแตงไทยละเดี๋ยวจะถอนไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเฉพาะต้นบัตเตอร์นัทนะคะซึ่งเราห่อไว้นะคะจะอยู่ในถุงเนี่ยค่ะคือพอห่อปุ๊บจะเห็นเลยว่าในเนี่ยค่ะเห็นไหมถุงเนี้ยเดี๋ยวซูมให้ดูนะเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยขี้ของหอยทากคือถ้าไม่ห่อนี่คือโดนกินไปเยอะมากๆแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะเก็บเฉพาะลูกที่เราคิดว่าโอเคแล้วก็สุกแล้วนะคะต้นอย่างลูกนี้สุกแล้วแน่นอนเพราะดูจากเส้นที่ส่งอาหารไปให้เขานะคะแห้งเรียบร้อยละแต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยมันยังมีแบบต้นมีดอกมาเรื่อยๆนะเราก็เลยยังเสียดายอยู่นะคะแบบด้วยความเสียดายเดี๋ยวลองเก็บดูก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยคิดอีกทีว่าจะเอาออกหรือเปล่านะคะแต่ว่าฝั่งนี้ตอนที่คราวที่แล้วเนี่ยเราเอาถุงมาห่อได้เยอะเหมือนกันก็เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวต้องลุยเข้าไปเก็บนะคะไปเก็บด้วยกันเลยค่ะBa-da-b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 a-da
โอเคค่ะตอนนี้นะคะเก็บฟักทองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฟ้าเริ่มเปิดแล้วค่ะเมื่อกี้มีเมฆมากนะคะตอนนี้ก็เห็นสีฟ้าแล้วนะคะแล้วก็นี่ค่ะแปลงฟักทองของเรานะคะแปลงเล็กๆนะคะก็อยู่ในโพรงหญ้านะคะสวยบ้างไม่สวยบ้างนะคะ2ฝั่งนะคะก็จะมีฟักทองบัตเตอร์นัทแล้วก็ฟักทองถุงทองนะคะแล้วก็เก็บผลผลิตครั้งแรกค่ะนี่ได้1ตะกร้าใหญ่มากเลยนะคะก็น่ารักมากๆเลยค่ะต้นฟักทองถุงทองนะคะขอบอกว่าชอบมากๆเลยคือสีสวยนะคะน่าทานมากก็เราก็ตั้งใจที่จะปล่อยให้เขาแบบว่าสุกนะคะสุกเท่าที่แบบว่าเปลี่ยนสีไปเลยนะคะเวลาเก็บพอตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะสุกต่ออีกนิดนึงนะคะก็ตอนนี้นะคะฟักทองถุงทองนะคะนี่ค่ะได้หลายขนาดนะคะมีทั้งขนาดไซส์เล็กนะคะเดี๋ยวเทียบกับมือนะไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่ขึ้นนะคะก็ตัวนี้เนี่ยได้14ลูกนะคะแล้วก็มีบัตเตอร์นัทนะคะจะมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่เหมือนกันบัตเตอร์นัทนี่ก็ได้7ลูกนะคะเท่าที่เก็บมาวันนี้นะคะที่พร้อมเก็บแน่นอนนะคะด้านล่างนะคะก็พยายามจัดตะกร้าให้สวยด้านล่างจะลูกใหญ่นิดนึงนะเทียบกับมือเนี่ยค่ะลูกใหญ่กว่าด้านบนนะคะก็แกะถุงไหนได้ก่อนก็วางไปเลยนะคะนี่ค่ะสีเขาก็จะเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะคือทานได้แล้วนะคะแล้วก็จะแบบว่าเริ่มค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีทองนะคะสมชื่อฟักทองถุงทองนะคะก็อันนี้เนี่ยจะยังไม่ทานนะคะต้องรอให้แบบว่าขั้วของเขาเนี่ยแห้งแล้วก็คือเขาหยุดการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็พอคั่วแห้งแล้วก็รสชาติก็จะหวานขึ้นนะคะแล้วก็แต่ก็ทยอยทานได้นะถ้าอยากทานจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวเราน่าสำหรับเราน่าจะรออีกนิดนึงแล้วก็ตัวนี้ค่ะใหญ่มากบัตเตอร์นัทเอาไว้ทำซุปนะคะแล้วก็ทำขนมก็ได้นะคะทำมัฟฟินก็ได้นะคะหายเหนื่อยเลยค่ะก็ต้องขอบคุณนัทนะคะนัทช่วยดูแลเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้เข้าสวนบ่อยนะคะแต่นัทก็ยังช่วยดูแลต่อแล้วก็แบบว่าดูแลอย่างดีเลยนะคะได้ผลผลิตเยอะมากก็เดี๋ยวจะต้องแบ่งกันด้วยนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราขอไปพักแป๊บนึงช่วงนี้สวนผักก็เนี่ยค่ะเขียวๆรกๆนะคะก็มีผักเยอะอยู่นะคะก็ไม่ค่อยได้เก็บนะคะเดี๋ยวจะต้องรื้อหลายแปลงอยู่นะคะเพื่อรอหน้าหนาวนี่ค่ะผักบุ้งสวยมากเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆเดี๋ยวเราจะขอไปพักดื่มกาแฟแป๊บนึงนะคะแล้วก็ให้อาหารน้องหมาแล้วก็เดี๋ยวจะพาออกมาเดินดูสวนเกาะกลางนะคะเดี๋ยวให้นัดช่วยรดน้ำก่อนนะคะนี่ค่ะผักบุ้งตอนเช้ากำลังสวยเลยไอ้นี่ก็ยังไม่ได้เก็บสักลูกเลยกระเจี๊ยบเขียวนะคะใหญ่มากดูสิเหมือนเป็นเล็บเลยอ่ะเนี่ยทุกต้นนะคะมีลูกใหญ่เดี๋ยวจะต้องตัดออกแล้วเดี๋ยวให้เขาแตกเรื่อยๆนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวขอไปพักดื่มกาแฟแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับไปดูที่สวนเกาะกลางด้านโน้นนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะให้นัดช่วยปลูกต้นเข็มปัตตะเวียด่างอยู่นะคะก็เดี๋ยวเราจะพามาดูที่สวนเกาะกลางนะคะว่าวันนี้ปลูกต้นอะไรไปบ้างนะคะมีน้อยนะคะมีแค่4ต้นนะคะแต่ว่าเป็นต้นที่ไฮไลท์แบบสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะก็บันไดทางเดินนะคะที่ทำไปเมื่อกี่ปีที่แล้วนะน่าจะสัก2มั้ยหรือว่ายังไง3น่าจะ2แล้วเราจำไม่ได้ละก็ยังทำวิดีโอตอนทำบันไดอยู่นะคะตอนนี้ไม้น้ำก็คืออันตรธานนะคะหายไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องซื้อมาเพิ่มนะคะก็นี่ค่ะแล้วก็ไฮไลท์ของวันนะคะก็คือต้นสนใบพายต้นนี้เลยค่ะสวยมากๆก็ต้นนี้นะคะเราพยายามจะวางให้กิ่งที่โค้งอยู่มุมนี้นิดนึงนะคะเวลาแบบว่ามองจากหลายมุมอาจจะเห็นความแบบว่าไม่ได้ตรงมากนะคะมีความโค้งของกิ่งธรรมชาติของเขานะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยตรงนี้ก็เป็นต้นสนใบพายเหมือนกันนะคะแต่เป็นทรงแบบว่าเป็นทรง
เหมือนคล้ายๆต้นคริสต์มาสเลยคือทรงแบบว่าทรงเต็มพุ่มนะคะแล้วก็ตายไปแล้วนะคะเพราะว่าปีนี้ที่ผ่านมาหน้าร้อนเนี่ยเราทำสวนคนเดียวนะคะทำไม่ไหวนะคะตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภามีนาเขาก็เริ่มที่จะเหี่ยวใบเหี่ยวแล้วก็สลัดใบแล้วก็คือไม่ได้กลับมานะคะก็เลยต้องปล่อยเขาไปนะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็เลยซื้อมาแทนนะคะซึ่งเป็นสวนใบพายเหมือนกันแต่ว่าเป็นทรงลอลลีพ็อปหรือทรงลูกอมนะคะก็เป็นทรงที่แบบว่ามีกิ่งขึ้นมาแล้วก็เป็นกลมๆนะคะก็แม่ชอบมากๆอุ้ยยุงกัดมือเดี๋ยวฆ่ามันก่อนก็ว่าทำไมคันๆนะโอเคแล้วก็ด้านล่างนะคะเดี๋ยวจะไปซื้อไม้น้ำมาลงนะคะตอนนี้เดี๋ยวต้องพยายามลงต้นไม้พุ่มหรือว่าต้นไม้อะไรที่มันแบบว่าเป็นติดง่ายๆรากเดินดีๆนะคะไม่ต้องแบบว่ากระจุ่มกระจิ๋มมากนะคะตอนนี้ก็รู้แล้วว่าต้นไหนที่แบบว่าอยู่ได้นะคะแล้วก็โซนตรงนี้เนี่ยตอนแรกแดดเยอะนะคะกลายเป็นโซนพาร์ทเชดไปละคือแบบว่าร่มรำไรแล้วเพราะว่าต้นเนี่ยค่ะทั้งต้นสีตรังนะคะแล้วก็ต้นฉ่ำฉานะคะเขาก็เลยจะได้แดดแค่แบบเป็นช่องเล็กๆนะคะเนี่ยค่ะเป็นช่องเล็กๆมาตรงนี้ที่แดดจะสาดเข้ามาระหว่างวันช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนิดนึงนะคะช่วงเย็นฝั่งโน้นจะได้แดดเยอะมากนี่มีสะพานเป็นฉากหลังนิดนึงนะคะแล้วก็ต้นอื่นๆที่ปลูกไปนะคะก็เท่าที่ดูตอนนี้ก็จะมีต้นบุษบาฮาวายด่างที่ยังอยู่จากการปลูกที่แล้วนะคะแล้วก็พวกต้นบัวดินนะคะหรือบัวสวรรค์นะคะเนี่ยค่ะตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ไซกลูเซียยังอยู่ต้นพุทธมาลัยยังอยู่ต้นยี่เข่งยังอยู่นะคะสนแผงก็ยังอยู่ต้นลิ้นกระบือจะเรียกว่าลิ้นควายละลิ้นกระบือยังอยู่นะคะอันนี้ต้นอะไรจำชื่อไม่ได้ดังๆเนี่ยค่ะยังอยู่แล้วก็พวกหญ้าแดงเม็กซิกันค่ะตอนแรกตรงนี้เราลงต้นฟ้าประดิษฐ์นะคะไปแล้วนะคะก็ทนความร้อนไม่ไหวแล้วก็ไม่ค่อยได้รดน้ำด้วยช่วงนั้นเดี๋ยวจะต้องหาต้นอื่นมาลงนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คืออาจจะไม่ได้แดดเต็มที่แหละสำหรับฟ้าประดิษฐ์อยู่ดีแล้วก็ตรงนี้จะมีไซปัตตาเวียนะคะดอกสีชมพูนะคะเหมือนหน้าบ้านต้นนี้คือคุณค่าที่คุณคู่ควรมากเพราะว่าให้ดอกสีชมพูสวยไม่ต้องดูแลไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็ยังโอเคนะคะก็คืออยู่ได้ด้วยตัวเองไม่มีโรคไม่มีแมลงเลยค่ะต้นนี้แนะนำนะคะอยากให้ปลูกเพราะว่าเราปลูกมาตั้งแต่เราเริ่มสร้างบ้านแล้วเขาโตช้ามากๆเลยนะแต่ว่าคือคุ้มค่าคือเลี้ยงง่ายมากแล้วก็มันจะมีต้นที่แม่ซื้อมาแล้วให้นะช่วยปลูกก่อนหน้านี้แต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนช่วงที่ปลูกนะเพราะว่าเราไม่อยู่บ้านก็จะมีต้นนี้ค่ะต้นไข่มุกอันดามันไหมถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยค่ะดอกเขาจะเป็นสีชมพูแบบนี้นี่ซื้อมา3ต้นนะคะดอกน่ารักมากมีเกสรสีม่วงนะคะใบก็จะเข้มๆนิดนึงก็คือตรงนี้จะเป็นร่มรำไรนะคะก็จะพออยู่ได้บ้างนะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจจะอยู่ได้ไหมฝั่งนี้ตอนแรกเราปลูกต้นแดงชาลีนะคะเหลืออยู่ต้นนึงเนี่ยก็เนี่ยค่ะมองมามุมบนนี้นะคะตอนนั้นปลูกหลายต้นมากๆสีแดงนะคะก็ไม่รอดนะคะก็ตอนนี้นัดก็ช่วยเคลียร์ละวัชพืชเคลียร์ทั้งตรงที่เป็นหินนะคะเดี๋ยวตรงนี้จะต้องตัดแต่งเพิ่มนิดหน่อยให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็คอยถอนวัชพืชนะคะเพราะว่าแม่จะกลับเข้ามาทำสวนนี้ละโอเคค่ะฝั่งนี้หันมานะคะต้นที่ยังอยู่ก็จะเป็นนี่ค่ะเศรษฐีเรือนนอกเอ๊ะหรือเรือนในน่าจะเรือนนอกนะตรงนี้อยู่ได้เพราะว่าคือเขาผ่านความร้อนมากๆมาได้ก็เลยเรากะว่าเดี๋ยวเราจะซื้อมาเพิ่มนะคะแล้วก็ทำเป็นแบบว่าเป็นแนวอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้ตอนนั้นปลูกไป5ต้นยังอยู่ครบ5หรือ6รู้สึกว่าจะโดนขุดไปเดี๋ยวต้องเอามาคืนนะเดี๋ยวเอามาใส่ดินคืนนิดนึงแล้วก็จะมีชูการ์ด่างค่ะนี่ต้นนี้สวยมากก็คือต้นนี้เป็นอยากได้แบบใบสีด่างๆนิดนึงนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะเขียวเนาะเขียวก็เลยเอาชูการ์ด่างมาลงแต่ว่ามันจะมีไอตัวด่างตรงนี้ตัดนิดนึงนะคะแล้วก็มีขาไก่ดำด่างต้นนี้สวยมากเดี๋ยวเราต้องไปซื้อลงสวนอังกฤษอันนี้เขาโตขึ้นเยอะเลยนะคะก็รู้สึกว่าต้นนี้เขาอยู่ได้ทั้งรำไรแล้วก็ทั้งแดดนะคะเพราะว่าผ่านหน้าร้อนของปีนี้มาได้อันไหนที่ผ่านหน้าร้อนของปีนี้มาได้คือเก่งมากๆแล้วก็เดินมาฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวต้องตัดแต่งจะมีต้นอะไรนะชาฮกเกี้ยนนะคะต้นใหญ่เป็นทรงโคนนะคะอันนี้จะมีรักแรกพบนะคะแล้วก็เดินออกมาฝั่งนี้ก็จะมีพวกสนอันนี้ก็จะมีต้นไข่มุกอันดามันอีกนิดนึงถ้าเราพูดชื่อผิดช่วยบอกด้วยนะคะเพราะว่า
เราจำไม่ได้เราคิดว่ามันชื่อไข่มุกอันดามันแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะมีอีกต้นหนึ่งคือสวยมากๆคือแม่เขาชอบแบบว่าเป็นไม้ใบที่มีหลายๆสีนะคะคือแบบจะได้ไม่ต้องมาห่วงเรื่องการดูดอกดูแลดอกตัดแต่งดอกอะไรมากเงี้ยคือแม่เขาก็เลยจะเล่นไม้ใบที่แบบว่ามีหลากสีสันนะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวโซนข้างหน้าตรงนี้เคยปลูกอะไรไปก็ที่ตายไปจะไม่เอามาลงอีกก็คือจะพยายามลงที่มันแข็งแรงนิดนึงนะแต่ก็อาจถ้าแบบมีอารมณ์แบบว่าอยากได้แบบว่าต้นสวยๆดอกไม้ก็อาจจะปลูกเป็นพวกแบบว่าล้มลุกนะคะแล้วนัทก็จะได้ช่วยดูแลด้วยนี่ค่ะชูการ์ด่างดูอย่างนี้ก็น่ารักมากๆเลยนะคะของเราก็ปลูกนะที่สวนคอตเทจแต่ว่าปลูกแต่ต้นเล็กไม่ได้ต้นใหญ่ขนาดนี้เนี่ยค่ะอยู่ฝั่งโน้นเห็นด่างๆไหมปลูกแต่ต้นเล็กเลยเขาก็เริ่มโตขึ้นนะคะแต่ยังไม่ได้เป็นพุ่มฝั่งนี้อย่างต้นข้าวตอกพระร่วงเนี่ยก็ยังอยู่เนี่ยค่ะฝั่งโน้นมันเหมือนจะตายไป2หรือ3ต้นนะคะเพราะว่าเราตั้งใจจะปลูกให้เขาแบบว่าเป็นแนวรั้วเล็กๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวต้องไปซื้อมาเพิ่มเดี๋ยวพากลับมาเดินดูนิดนึงเนี่ยค่ะ1 2เหลือ3อ่ะหายไป2ต้นนะคะเดี๋ยวอาจจะซื้อมาเยอะขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าเราซื้อมาแค่แบบต้นละแบบ5บาท10บาทอะไรเงี้ยคือกะว่าจะให้เขาแบบว่าโตเองแต่ว่าเขาไม่ค่อยรอดนะเพราะว่าช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาด้วยเนาะเดี๋ยวจะซื้อแบบต้นใหญ่มานิดนึงแต่เขาโตได้เยอะเลยค่ะถ้าดูจากฝั่งเนี้ยที่มันรอดจริงๆอ่ะเนี่ยเขาอันนี้ก็คือต้นเดียวแต่เขาแผ่ไงแล้วก็ที่ปลูกวันนี้เหลือต้นสุดท้ายเนาะก็จะเป็นต้นมะขามเทศด่างค่ะต้นนี้เวลาเขาออกใหม่ตัดแต่งเสร็จออกใหม่จะเป็นสีชมพูต้นนี้จะชอบแดดก็เลยเอาไว้ฝั่งนี้นะคะเพราะว่าจะได้แดดเยอะช่วงบ่ายค่ะนี่เดี๋ยวถอยมาให้ดูนี่ค่ะมันจะมีบ้านเป็นฉากหลังแล้วอีกหน่อยเดี๋ยวจะมีร่องน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นสวนเกาะกลางของแม่ค่ะนี่ค่ะโอเคส่วนเกาะกลางวันนี้ก็มีเท่านี้แหละแล้วก็โซนช่วงนี้ด้านหลังไม่ทำอะไรนะคะแค่นานๆทีจะตัดหญ้าเพราะว่าสู้หญ้าไม่ไหวเลยเพราะว่าขึ้นเร็วมากๆแล้วก็วันสักวันนึงด้านหลังนะคะที่มีน้ำระหว่างว่าจะได้เห็นน้ำแบบใสๆสวยๆกับเขาบ้างนะคะช่วงนี้ก็ต้องอยู่แบบนี้ไปก่อนนะคะนี่ส่วนเกาะกลางโดยรวมนะคะสวยมากๆเลยคือตอนยิ่งอากาศวันนี้คือแบบว่าอากาศหน้าฝนเนาะตอนเช้าอ่ะมันจะแบบว่าไม่แดดไม่แรงมากนะคะกำลังชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำก็คือช่วงนี้ฝนตกเยอะมากโอเคค่ะก็ส่วนเกาะกลางมีเท่านี้นะคะเดี๋ยวพาไปเดินดูที่สวนของแม่นิดนึงเพราะว่านัดน่าจะปลูกดอกไม้เสร็จแล้วนะคะเดินเล่นไปเลยก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบว่าถมดินขึ้นมาให้มันนูนนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีบ่อน้ำนะคะโซนด้านขวาด้านซ้ายตรงโน้นเป็นแปลงผักนะคะที่ไปเก็บฟักทองเมื่อกี้นะคะเดินมาก็จะเป็นตัวบ้านแล้วก็เดี๋ยวนัดน่าจะใกล้จะปลูกเสร็จละช่วงนี้อากาศก็แบบว่าดีนะคะที่นี่นะคะฝนตกเพิ่งจะหยุดไปได้สักวันครึ่งนะคะเริ่มแบบว่าท้องฟ้าเปิดนะคะนี่ค่ะสวนของแม่เอากระเบื้องเก่าออกมารื้อดูเดี๋ยวสวนนี้นะคะสวนนี้เรียกว่า Purple Garden เดี๋ยวก็จะไปซื้อดอกไม้มาลงเพิ่มด้วยค่ะนี่ก็ปลูกเพิ่มไปคราวที่แล้วที่ซื้อมานะคะต้นพับพลึงแดงค่ะฝั่งนี้โอเคค่ะเดี๋ยวมาดูต้นเข็มปัตตะเวียกันดีกว่าตอนนี้น่าจะปลูกเสร็จแล้วนะคะเขาบอกว่าสวยมากๆตอนที่เราเมื่อกี้เราไปขนช่วยนัดขนมานะคะคือเขาเด่นมากเนี่ยค่ะจากมุมนี้นะคะที่ไม่มีอะไรสีแดงนะคะสีโปรดของแม่เลยนะคะนี่เด่นมากๆเลยคือแม่อยากได้ต้นนี้นะคะถึงแม้ว่าต้นนี้ก่อนหน้านี้ก็คือตายก็คืออยากได้ต้นเดิมเพราะว่าเขาเห็นจากห้องนั่งเล่นของแม่นะคะเนี่ยค่ะเห็นมองเห็นนะคะก็เลยอยากได้นะคะสวยมากๆคือต้นนี้เนี่ยตอนปลูกแรกๆเขาบอกว่าอย่าเพิ่งเอาไม้ออกนะคะให้ต้นเขาแข็งแรงก่อนนี่ค่ะสวยมากจริงๆสมราคามากๆเลยนี่มันจะเป็นทรงลอลิพอปนิดนึงนะคะก็คือเป็นต้นที่เขาน่าจะตอนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกิ่งไม่ใช่กิ่งตอนกิ่งที่เขาแบบเสียบยอดนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็คือจะมีสีแดงแล้วก็มีเป็นพุ่มกลมๆนะคะสีด่างคราวที่แล้วเกือบรอดแล้วเพราะว่าเจอความร้อนหน้าร้อนปีนี้นะคะนี่ส
วยมากๆเลยทำให้แบบว่าโซนตรงนี้ดูดีขึ้นเยอะเลยค่ะนี่นะอันนี้คือสวนของแม่แล้วก็แดดกำลังส่องมาพอดีเลยค่ะเจอต้นเศรษฐีเรือนนอกหรือเรือนในลืมอีกแล้วแล้วก็เกล็ดแก้วนะคะแล้วก็มีแดงชาลีมีขาไก่ดำด่างแล้วก็มีเซนเตอร์พีซอีกหนึ่งต้นนะคะเป็นต้นเข็มปัตตาเวียค่ะนี่โซนนี้ต้นมีต้นกวักมรกตด้วยเดี๋ยวให้ดูจากมุมนี้นี่ค่ะมองจากมุมนี้ก็สวยตอนนี้แสงกำลังมาเลยแดดมาแล้วเราไม่ได้เห็นแดดหลายวันมากเลยอ่ะนี่แดดมาแล้วค่ะตอนนี้น่าจะประมาณ10โมงกว่าละโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะวิดีโอน่าจะยาวแล้วแหละเนี่ยค่ะกระเจียวยังอยู่เดี๋ยววันนี้จะให้นัดช่วยตัดแต่งต้นนี่ต้นชาฮกเกี้ยนอันนี้ที่เอามาลงแทนต้นสนหอมนะคะแล้วก็สวนแม่ตอนนี้สวยมากๆสวยมากๆจริงของจริงถ้าทุกคนได้มาเห็นของจริงคือแบบมันจะมีแรงบันดาลใจในการไปซื้อต้นไม้แล้วแบบว่าเอามาจัดแบบนี้เลยสวนที่แบบว่าสวยมากๆช่วงหน้าฝนนะคะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้น่าจะจบที่มุมนี้แหละเพราะว่ามุมนี้สวยเนี่ยค่ะต้นเข็มปัตตาเวียนะคะด้านล่างก็ปลูกในวงกลมนะคะแล้วก็มีหินโรยด้วยค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ